ก็สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับคลิปนี้พี่จะมารีวิวคอร์สมอต้นออนไลน์นะที่พี่แชมป์กำลังจะเปิดเนี่ย 1,800 ข้อมอต้นเนาะมีหลายคนสงสัยว่าไอ้คอร์สเนี่ยมันเป็นยังไงมันดียังไงนะครับก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคอร์สมอต้นออนไลน์นะคือเป็นคอร์สที่รวบรวมข้อสอบ 1,800 ข้อสำหรับพื้นฐานเลยนะครับแต่ก็มันง่ายกว่านี้ก็คงต้องไปเรียนหมูกระทะแต่ว่าคอร์สมอต้นออนไลน์เนี่ยคือการลงมือทำข้อสอบ 1,800 ข้อเป็นวิดีโอทำไมต้องมาทำมอต้น 1,800 ข้อก่อนพี่จะบอกข้อมูลให้ฟังว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่สำคัญที่สุดในเพจนะคอร์สมอต้นออนไลน์กับคอร์สภาษาอังกฤษนะครับเป็นคอร์สที่สำคัญที่สุดในเพจนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคอร์สเดียวที่ทำระบบ Box Scale Test ได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดถามว่าทำไมต้องทำระบบ Box Scale Test คือ Box Scale Test เนี่ยมันจะเป็นแผ่นยาวๆอ่ะที่จะเป็นตัวกลไกควบคุมให้เราฝึกทำโจทย์อย่าลืมนะว่าน้องๆที่มาเตรียมตัวสอบทุกคนเนี่ยอยู่ฝึกการทำข้อสอบแบบโรงเรียนมาฝึกการทำข้อสอบแบบเรียนที่โรงเรียนซึ่งมันไม่ใช่การสอบแข่งขันแต่การทำข้อสอบ 1,800 ข้อมันเป็นการฝึกความอดทนนะข้อแรกคือความอดทนนะข้อ2คือสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นการทำข้อสอบให้ถูก1ข้อเนี่ยมันคือการสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นทีเล็กๆทีน้อยเป็นกล้ามเนื้อแห่งความสำเร็จแล้วก็อันที่3คือมันเหมือนเป็นการสะสมความสำเร็จย่อยๆแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในการทำโจทย์แต่ละข้อเพิ่มขึ้นอันที่4คือเพิ่มฝึกการแกะโจทย์ฝึกการแกะโจทย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะพี่ๆกล้าพูดว่าถ้าทำ 1,800 ข้อของคอร์สมอต้นที่พี่แชมป์กำลังสอนเนี่ยจบเลขเล่มเหลืองของจันทร์ชัยเล่มเขียวง่ายเลยนะแล้วก็ข้อที่5คือการสะสมพลังงานแบบมันเหมือนกับว่าเราไม่เคยทำโจทย์ยาวๆมาก่อนอ่ะการที่มาฝึกทำโจทย์แบบเป็นระบบแบบเนี้ยมันคือการสะสมพลังงานให้เราสะสมความอดทนสะสมพลังงานสะสมความภาคภูมิใจไปทีละเรื่องสะสมความชำนาญถามว่าทำไมต้อง100ข้อจะเลือกเช่นเลขยกกำลังเนี่ย100ข้อทำไมต้อง100ข้อเพราะว่าตัวเลข100ข้อเนี่ยมันคือตัวเลขที่ถึงขีดสุดของการฝึกและ100ข้อกับการแกะเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาเร็วนะครับใครๆที่เรียนอยู่ก็น่าจะรู้ว่าคอร์สมอต้นออนไลน์เป็นคอร์สที่คอร์สเดียวที่มี Box Scale Test ควบคุมอย่างเข้มข้นเพราะว่าพี่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดทำตามระบบที่บอกไปนะครับก็คือทำ 1,800 ข้อจบแล้วมาขอเทสคือท้ายๆคอร์สเนี่ยมันจะมีเทสนะครับมันจะมีทำข้อสอบเทสอยู่ถ้าน้องไม่ผ่าน 70% น้องก็ไม่ผ่านอ่ะน้องต้องไปทำมอต้นใหม่นะซึ่งตอนนี้มันเป็นระบบออนไลน์นะครับระบบออนไลน์มันก็จะมีที่ค่ายโคชาที่โรงเรียนแล้วก็ที่เพจนะครับของเพจก็มีแนวทางของเพจก็คือลุยข้อสอบคณิตศาสตร์อย่างเดียว 1,800 ข้อมันจะง่ายตรงที่ว่าเราทบทวนเพราะว่าในข้อสอบมันมีให้ทบทวนแล้วแหละเวลาเราทบทวนอ่ะเราจะทบทวนเป็นระบบแล้วมันทำให้เราฝึกการทำโจทย์เป็นระบบเราจำเป็นต้องผ่าน 1,800 ข้อก่อนเพราะหลายๆคนมาขอเรียนคอร์สมปลายแต่พี่ไม่ให้เรียนนะเพราะเรียนคอร์สมปลายปุ๊บมันทำไม่ได้มันไม่มีการฝึกระบบการฝึก 1,800 ข้อมันการฝึกระบบไปตัวเองให้ตัวเองมีความอดทนในการทำข้อสอบที่ยาวนานแล้วทีเนี้ยเราไปทำเลขไปทำอังกฤษไปทำไทยสังคมมันทำได้หมดไปทำวิทย์เคมีทำได้หมดนะครับสมัยก่อนใครที่คนที่ติดส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่มีพื้นฐานมอต้นดีแล้วก็อาจจะเรียนเก่งอยู่แล้วหัวดีอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ต่อยอดมปลายได้แต่พี่เองอ่ะพื้นฐานไม่ดีพี่ก็เลยต้องทำมากกว่าเขาม.4พี่ก็เรียนเหมือนพวกเราอ่ะคือเรียนมปลายแต่มต้นไม่แน่นก็เลยทำให้สอบไม่ติดแล้วพอมาดรอปเรียนอ่ะก็เลยมาลุยทำมต้นแล้วก็เลยค้นพบวิธีการทำ Box Scale Test ว่าเอ้ยมันใช้ได้นะแล้วมันใช้ได้กระทู้ชาแต่เมนหลักเนี่ยก็ต้องทำเลขก่อนเลขให้ดีก่อนนะครับในคอร์สเนี่ยนะข้อดีของมันนะเป็นจุดเด่นเลยนะอันนี้บอกก่อนนะว่าข้อดีของมันคือถามได้แล้วก็ในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มไลน์น่ะถามได้ตลอดเลยจะมีคนตอบอยู่แล้วไม่พี่ตอบก็พี่แชมป์ตอบจะมีคนถามได้แล้วก็ถามได้ตลอดคือติดข้อไหนถามได้หมดอะไม่ว่าจะยากขนาดไหนก็นะแล้วก็เรียนได้ตลอดนะมันไม่มีปิดคอร์สนะไม่คือเรียนได้ตลอดชีวิตเลยแล้วก็ส่วนใหญ่อะคือเขาจะเรียนกันแค่2เดือนแล้วจบเดือนนึงจบนะครับแล้วก็ถามได้มีกลุ่มให้เข้าเป็นซัพพอร์ตอ่ะเหมือนกับเราทำบอสสอบเป็นข้อไหนไม่ได้ก็ถามแล้วก็มีบอสสเกลเทสเป็นตัวควบคุมวินัยของเรานะครับแล้วก็ข้างในมันมีโบนัสคืออภินิหารตำนานแล้วก็
หนังสือพีระมิดอันนี้ไม่ได้ให้ใครนะให้เฉพาะคนที่อยู่ในคอร์สหนังสือพีระมิดเป็นหนังสือที่ไม่ได้ขายนะแจกให้ในคอร์สฟรีแล้วก็อภิธิหารตำนานแห่งคณิตศาสตร์เล่นดำอันนี้เฉลยฟรีอยู่แล้วที่หน้าเพจนะครับไปดูว่าพี่แคมป์สอนยังไงในคอร์สเข้มข้นกว่านั้นแต่ว่าจะลงดีเทลเรื่องของความง่ายเพราะว่าต้องการให้น้องเข้าใจเป็นคอร์สที่ทำมาเพื่อซัพพอร์ตน้องๆที่อ่อนทุกวิชานะครับอย่างเช่นเราเรียนกวิชาไม่รอดเนี่ยก็มาเรียนคอร์สออนไลน์ตัวนี้เสริมไปเพราะว่าอะไรจริตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสาเหตุหนึ่งที่หลายๆคนไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะว่าอาจารย์สอนไม่ดีลองมาเรียนกับพี่แชมป์ดูนะครับลองมาเรียนกับพี่แชมป์ดูว่าพี่แชมป์สอนยังไงอาจจะชอบก็ได้นะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยสมัยก่อนพี่ก็ไม่ชอบนะเพราะอาจารย์สอนไม่ดีอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องลองมาเรียนกับพี่ตีดูนะครับก็คอร์สเนี่ยนะครับวันที่30สิงหาหมดเขตแล้วนะครับในราคานี้เนาะเพราะหลังจากเนี้ยเราก็ได้ราคาใหม่นะครับเป็นราคา 3,500 ใครอยากจะลุยกันจริงๆจังๆอ่ะอยากจะได้ระบบไปลุยต่อเนี่ยก็ไปลุยกันในคอร์สนะครับแล้วก็จำเป็นคนที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงควรเริ่มที่มอต้นแล้วมันทำให้ระบบการทำข้อสอบของเราดีขึ้นมหาศาลย้ำว่าดีขึ้นมหาศาลเพราะถ้าเกิดเลขมั่นใจอ่ะวิชาอื่นมันมั่นใจมันเป็นตัวขับเคลื่อนเองนะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับใครอยากจะลุยก็อินบ็อกซ์มานะครับเดี๋ยวไปพาไปลุยกันนะครับก็คลิปนี้แค่นี้ครับ